องทุนสื่อรูปสร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไทยมีเดียฟันและบริษัทองเทอร์เพรเนอร์แอดไวซ์รีเซ็นเตอร์จำกัดหรือ EAC แถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ไทยมีเดียแฮกคาทอน2023พร้อมพิธีมอบรางวัลและปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ไทยมีเดียแฮกคาทอน2023เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ทอัพเป็นการแถลงความสำเร็จของโครงการไทยมีเดียแฮกกาธอน2023นะครับซึ่งมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการสื่อรายใหม่นะครับโดยการเปิดให้มีการสมัครเข้ามาแล้วก็เข้ากระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมนะครับมีการแข่งขันกันมีการสอบนะครับพิชชิ่งจนคัดเลือกจนได้ผู้ชนะเลิศเนี่ย2ทีมนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีด้วยที่คือแนวคิดของโครงการนี้ก็คือว่ากองทุนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้เกิดผู้ผลิตสื่อรายใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อเราได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์หรือผู้เกี่ยวข้องภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางบริษัทEntrepreneur Advisory Center แล้วเนี่ยนะครับก็เขาก็นำพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาด้วยนะครับเมื่อทีมที่ได้รับการชนะเลิศแล้วเนี่ยต้องทำแผนธุรกิจแล้วก็จะมีเงินมาลงทุนให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นความสำเร็จที่เรียกว่าน่าภาคภูมิใจมากนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เกิดสตาร์ทอัพของสื่อสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ถึงต้องมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมที่ชนะเลิศด้วยครับก็การสร้างสตาร์ทอัพนะครับในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เราอยากจะต่อยอดนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับต่อยอดในเรื่องสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับคือต้องอาศัยคอนเซ็ปต์ของความปลอดภัยและสร้างสรรค์ก่อนแต่เราต้องการจะพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถสร้างให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยมีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะไม่ใช่มิติในเชิงแค่นะในมิติในเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นมิติในเชิงการส่งออกวัฒนธรรมนะครับในการสร้างมรดกของชาตินะที่เป็นในรูปแบบของการประกอบการนะครับที่นะสามารถส่งอิทธิพลของประเทศไทยนะครับให้กลุ่มผู้ชมผู้ฟังในวงกว้างแล้วก็ในกลุ่มนะจะเป็นสากลในต่อไปครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเนี่ยโครงการเนี่ยเป็นลักษณะของแฮกคาธอนนะครับแฮกคาธอนเนี่ยจริงๆก็คือการที่จะต้องมี3อย่างด้วยกันก็คือ1ต้องมีองค์ความรู้นะครับคือมีของน้องๆที่เข้ามาสมัครต้องมีของมาก่อนละนะครับ2ก็ต้องเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีของนะครับให้มีความรู้องค์ความรู้ก็จะประกอบด้วยเรื่องของทางด้านธุรกิจนะครับเรื่องของสื่อวัฒนธรรมนะครับเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระเบียบกฎหมายนะครับแบบแผนต่างๆเพราะว่าการทำสื่อเนี่ยเราก็มีกฎหมายมาแล้วเรื่อง PDPA ใช่ไหมครับพวกนี้หลายๆเนี่ยก็มาสอนน้องจากนั้นแล้วพอน้องได้องค์ความรู้แล้วเนี่ยก็นำมาแข่งขันกันในรูปแบบที่เป็นแฮกคาธอนนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันในระบบที่เป็นลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วมาพิชกันนะครับจนได้ทีมที่ชนะเลิศมา2ทีมจริงๆเราอยากได้มากกว่านี้นะครับเพราะน้องๆเก่งกันทุกคนเลยแหละแต่ว่าเนื่องจากด้วยว่าสิ่งที่เรามีทรัพยากรที่จะต้องพาน้องต่อยอดนะครับโครงการนี้ถึงแม้เราจะปิดวันนี้เนี่ยแต่ว่าน้อง2ทีมเนี่ยยังต้องอยู่กับทางกองทุนอยู่กับพี่ๆนะครับอยู่กับพี่อาร์มอยู่กับพวกผมเนี่ยต่อยอดอยู่ไปถึงเราเอมไปถึงตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับเพราะว่าตลาดทรัพย์ก็เข้ามาร่วมแต่เริ่มต้นนะครับน้องจะมีโครงการต่อไปที่จะต้องไปเข้าร่วมอีกนะครับในหลายๆโครงการเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเขาเติบโตขึ้นไปครับผมก่อนอื่นอยากจะขอบคุณนะครับทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยนะครับรวมถึงทาง EAC นะครับที่เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการสื่อในฐานะเป็นผู้ประกอบการสื่อรุ่นพี่ครับตอนที่สร้างบริษัทมาแรกๆเมื่อ30ปีที่แล้วมันยากลำบากนะครับการมีผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการสื่อรุ่นใหม่เนี่ยได้สามารถได้เติบโตขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีคนให้องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
ถ้าวันนี้ทุกคนเห็นความสำคัญของสื่อเราต้องมาสนับสนุนมาร่วมมือกันวันนั้นวันนี้โครงการที่ทำคือไทยมีเดียแฮกกาธอน2023เป็นการเริ่มต้นในปีแรกเงินที่ได้จากการประกวดจาก77ทีมเหลืออยู่2ทีมทีมหนึ่งได้เงินรางวัล1ล้านบาทมันไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่มันคือทุนจดทะเบียนนะที่สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้อย่างที่คุณวานันท์บอกว่าจะสามารถเติบโตขึ้นตามความคิดของพี่ๆอยากให้เข้าตลาดหลักทรัพย์เลยเราอยากเห็นบริษัทอย่างช่อง3 Workpoint ช่องวันนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่แน่ว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับ2ทีมที่ได้รับเงิน1ล้านบาทจากการประกวดไทยมีเดียแฮกกาธอน2023ในวันนี้เนี่ยอาจจะเติบโตขึ้นอีก 10-20 ปีข้างหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำในวันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่าคนที่ประกอบการสื่อน้องรุ่นใหม่ๆที่คิดว่าอยากประกอบการเรื่องสื่อรายใหม่ๆเนี่ยมีคนที่พร้อมสนับสนุนแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันให้เป็นสื่อที่ปลอดภัยเป็นสื่อที่สร้างสรรค์เป็นสื่อที่แข่งขันได้แล้วก็ไม่ได้แข่งขันกันเองในประเทศไทยพวกเรามีความรักความสามัคคีที่จะไปแข่งขันในระดับโลกให้ได้ไปพร้อมๆกันครับครับผมขออนุญาตเสริมต่อนะครับว่าโครงการนี้มันสะท้อนถึงความสำเร็จของการร่วมมือในภารกิจที่หลายอย่างที่ยากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ากองทุนจัดการประกวดทีมผลิตสื่อแล้วนะครับเราก็อาจจะมีปัญญามอบรางวัลนะครับชนะเลิศฮะ 100,000 บาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เกินประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเราร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทที่มาดำเนินงานโครงการแล้วเราสะท้อนแสดงให้สังคมเห็นว่าสิ่งที่เราทำจริงจังมีความน่าเชื่อถือกระบวนการของเรานี้เข้มข้นนะครับบริษัทที่จะให้โอกาสน้องๆ นะครับได้เริ่มต้นทางธุรกิจนะครับก็ไม่ลังเลที่จะสนับสนุนเงินลงทุนมาผมก็ไปรายงานเรื่องนี้กับทางกรรมการกับผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะ1ล้านบาทนี่เงินกองทุนหรือเปล่าบอกว่ากองทุนเนี่ยลงทุนเฉพาะกระบวนการนะครับเงินลงทุนเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเห็นโอกาสของสตาร์ทอัพต้องการเปิดพื้นที่ต้องการสนับสนุนน้องๆเยาวชนซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์แล้วอยากจะทำธุรกิจสื่อดีๆที่แท้จริงอันนี้ผมว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องยากๆเรื่องใหญ่ๆที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายเนี่ยมันสามารถทำได้และอย่างเรียนอีกอันหนึ่งอย่างของที่นี่เนี่ยนะครับอย่างของพี่อาร์มเนี่ยก็จำลองอาคารสถานที่เนี่ยคล้ายๆคอกต้าเลยที่นี่มีห้องให้ซ้อมเต้นมีห้องฉากเขียวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการที่จะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มาเรียนรู้นะครับใน เรียกว่าค่าบริการอะไรก็แทบจะไม่คือทางนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับอยากเห็นการเติบโตอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่ได้คิดในมุมธุรกิจมากมายอะไรเลยนะครับซึ่งที่นัดมาใช้ที่นี่ก็รู้สึกว่าพี่นัดเคยจ่ายตังค์บ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่เลยครับผมคิดว่าพี่อาร์มเนี่ยสนับสนุนนะครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งเล็กๆก็จริงแต่มันไม่เล็กนะครับเพราะว่าพี่อาร์มก็มาพูดกับกองทุนมาใช้เลยนะครับตึกที่นี่มีประตูมีห้องประชุมมีฉากเขียวมีจะซ้อมเต้นอะไรมีหมดเพราะนี่ผมคิดว่าเป็นความน่ารักนะครับพวกเราที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ไม่ยอมจำนนต่อข้อจำกัดนะครับ อะไรที่รู้สึกว่าทำยากๆนี่ของทุนหลายคนบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยผมไม่ยอมผมขอทำก่อนวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าความตั้งใจของเราเนี่ยมันชนะทุกสิ่งครับก็จันเป้งโปรแม็กก็จริงๆเห็นโครงการนี้ครับตามประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ก็เลยสมัครเข้าร่วมมานะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ามาสู่รอบลึกๆขนาดนี้ครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเป็นโครงการประกวดสื่อเฉยๆครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเปิดโลกมากเลยก็คือแบบว่าอ๋อนี่คือโครงการแบบทำบริษัททำสตาร์ทอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าใช้หัวอีกหัวหนึ่งในการร่วมโครงการเลยเหมือนกันครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นที่อยากจะทำโปรดักที่พิชไปเมื่อวันที่ผมให้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นเร็วๆวันครับผม
ได้ค่ะก็ทางทีม Mentor Me นะคะเจอโครงการนี้ค่ะตอนที่กำลังเลื่อน Facebook รู้อยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย Mentor Me เราทำงานด้านสุขภาพจิตมาโดยตลอดมากกว่า6ปีค่ะซึ่งพอเราเห็นโครงการนี้เนี่ยเรามองว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ว่าสุขภาพจิตอะค่ะสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในสื่อแล้วเราก็จะสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมสื่อในการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้คนได้ก็เลยตัดสินใจในการสมัครมาค่ะก็จันเป็งโปรแม็กจริงๆเริ่มมาจากเพจก่อนครับชื่อเพจจันเป็งโปรแม็กเราเล็งเห็นว่าในท้องถิ่นนะครับสื่อบันเทิงท้องถิ่นมีศักยภาพในการที่จะนำเสนอความบันเทิงไม่ต่างจากภูมิภาคอื่นๆเลยเหมือนอีสานก็มีฝั่งไทยบ้านสตูดิโอใช่ไหมครับแต่ทางเหนือเนี่ยมันยังไม่มีเลยมีน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความเป็นอดีตซะมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับจันเป็งโปรแม็กก็เลยอยากจะนำเสนอความเป็นปัจจุบันแล้วก็นำเสนอให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับก็อย่างที่โปรดักต์ของเราที่มีก็คือมีการ์ตูนแก๊กแล้วก็ภาพยนตร์นะครับที่เคยทำมาแล้วหลังจากนี้เราก็อยากที่จะต่อยอดมันไปเรื่อยๆนะครับจากการ์ตูนแก๊กก็อาจจะเป็นการ์ตูนคอมิกขึ้นมาหรือมีซีรีส์อะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกโปรดักต์ที่อยากจะล้อนขึ้นมาก็คือพาครีเอทีฟกลับบ้านนั่นก็คือพาคนทำเสือกลับมาที่ภูมิภาคของเราแล้วก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงในภูมิภาคท้องถิ่นได้ครับโอเคได้ค่ะก็จริงๆยายเป็นเด็กคนนึงค่ะที่ตอนที่สมัครเนี่ยอายุ17ปีแล้วก็ตอนนี้ก็คือพอจบโครงการเนี่ยอายุ18ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เป็นเด็กอายุ17คนนึงอะค่ะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการนี้มันเป็นการเปิดโลกใหม่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ด้านบิสเนสแล้วก็เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆมากมายสิ่งที่อยากจะบอกเลยค่ะคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อได้แล้วก็หวังว่าในปีหน้าค่ะจะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้นะคะร่วมพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมสื่อไปด้วยกันค่ะ